ภพทั้งสามถ้าหากว่าโลกของวิญญาณมีจริงบางคนก็เชื่อมากแต่สำหรับผมเชื่อ 10-20% แค่นั้นเองครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยเชื่อหรือกลัวผีเลยก็คือได้มาเรียนธรรมะระดับนักธรรมตรีพี่วิหารแห่งนี้แหละครับจึงขอเริ่มต้นเรื่องหน้าที่ตรงนี้กันเลยครับหัวใจของชาวพุทธก็มีอยู่3อย่างครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ความเชื่อเรื่องของโลกวิญญาณหรือเรื่องไสยศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยมาก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาเผยแพร่แล้วครับมันก็เลยว่าฝังลึกอยู่ในความเชื่อของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่นำมาเสนอนี่ก็เพื่อให้ฟังคลิปนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องผีนะครับผีหรือวิญญาณตามความเชื่อเรื่องของภพทั้ง3ก็คือเป็นภพที่อยู่ต่ำกว่ามนุษย์นะครับคือมีบุญมากกว่าผีก็คือมนุษย์นะครับแล้วก็ภพที่อยู่สูงหรือว่ามีบุญมากกว่ามนุษย์ก็คือภพที่1นะครับคือเป็นเทวดานะครับภพมนุษย์ก็คือโลกของเราการเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องของสวรรค์หรือว่าภพผีวิญญาณเป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงครับคือโลกของปัจจุบันผมพูดคนเดียวไม่สนุกครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกับคุณตาครับว่าอายุ87ปีท่านมีความคิดในเรื่องนี้อย่างไรครับคุณตาท่านไม่ค่อยมีเสียงครับวันนี้เสียงผมเป็นส่วนใหญ่ครับคลิปนี้เรื่องภพทั้ง3เนาะครับมันมี3ภพเนาะตาเนาะครับดูคลิปนี้แล้วบ่ต้องกลัวผีเนาะตาเนาะบ่ต้องกลัวผีนะคือเลิกกลัวผีได้เลยเนาะนะแล้วก็ภพทั้ง3ก็ทับเปียกเหมือนสามเหลี่ยมเนาะเป็นสามเหลี่ยมรูปพีระมิดก็คือแบ่งเป็น3ส่วนเนาะส่วนยอดถ้าคนไปเคยหันพีระมิดก็นึกถึงเจดีย์เนาะนั่นเจดีย์เนี่ยเจดีย์หรือพีระมิดสูงสุดก็คือเป็นยอดเนาะยอดเป็นยอดเป็นชัดชัดนะครับมันก็คือเป็นภพภพดีที่สุดละที่สุดครับคือเป็นภพภพขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเนาะเป็นเทวดาที่ภพกลางก็คือมนุษย์ของเฮาเนาะมนุษย์ของมนุษย์มนุษย์ชโลกมนุษย์สโลกก็คือเป็นโลกที่เฮายังอยู่เนี่ยคือเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนั้นแหละก็คือยังเป็นภพที่ยังเวียนว่ายตายเกิดบ่มีหลุดพ้นเตื้อเนาะแล้วก็ภพที่3ก็คือภพที่อยู่ตั้งลุ่มเนาะของโลกวิญญาณนะผู้ผีปีศาจผู้ผีปีศาจนรกเป็นอาจจะถ้าผู้ผีปีศาจก็ยังแบ่งเป็น3ประเภทอีกนะคือทำบุญดีน้อยก็จะได้อยู่ตั้งกลางนะอาจจะเป็นถ้ายังไม่ได้เกิดก็คือไปอยู่ตามต้นไม้เนาะเป็นอย่างตาเป็นเจ้าตี้เจ้าตี้เป็นเจ้าตี้เป็นผีผู้ญาติตายายเนาะแต่ถ้าทำบุญนักไปกว่าไปก็คือก่อนที่จะเป็นเทวดาก็คือเป็นในเป็นเจ้าอาหักเนาะเป็นสันพระภูมิเนาะอยู่ดีหน่อยแต่ว่าผีที่บัดนี้ก็คือจะตกนรกหน่อยนะก็คือเป็นผีตายโหงผีตายโหงผีที่มีที่อยู่เนาะแต่เนาะมันมีที่สิงสถิตต้องไปขอส่วนบุญไปเลยเนาะตาเนาะนั่นแหละมันต้องเป็นเป็นมิติอยู่นะสามภาวะสีเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเลข3หมดเนาะตาเนาะเลข3ของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะแล้วก็เลข3เกี่ยวกับไปภพทั้ง3ก็คือภพเทวดาเนาะแล้วก็มนุษย์โลกเนาะแล้วก็ภูมิภพภูมิที่เป็นภูมิพูดที่วิญญาณนะครับวิญญาณนะมันก็เป็น3ภพนี่แหละผีก็ยังแบ่งเป็น3หมู่อยู่เนาะหมู่ที่ดีหมู่ที่ดีกับ
ดีก็มีดีเยอะๆก็คือจะได้อยู่ที่ดีเนาะจะเป็นอาหารเป็นเกือบจะได้เป็นเทวดาแล้วอันนี้ถ้าทำดีก็คือได้เป็นเทวดาเนาะแต่เทวดาก็มีอยู่3อย่างนะคือเทวดาที่ยังอยู่เวียนว่ายอยู่กับโลกเฮานะก็คือยังอยู่ต่ำต้นไม้ต่ำหัวต่ำเย็นต่ำหัวต่ำต้นไม้ต่ำสารที่ต่างๆเนาะยังสารรักเมืองเนาะสารรักเมืองแล้วเทวดามันแบ่งเป็นสวรรค์ชั้นเจ็ดอย่างบุญุเพราะว่าเพราะฉะนั้นเทวดาก็มีสามหมู่อยู่ก็มีสามหมู่อยู่เพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นผมเรียนอยู่วัดเจดีย์หลวงนะในหลวงพ่อพระปัญจาเพื่อนจะสายวัดป่านี่เพื่อนบอกให้เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะผมไปสอนเพื่อนจะสอนเรื่องแนวพัฒนาเนาะพัฒนาครับผมจำได้ว่าอยู่ในวิหารนะแต่บอกว่าถามหลวงพ่อหรือว่าครูผมซึ่งเป็นพระนะเพื่อนเป็นน่าจะเป็นมหาสอนอาวุโสทั้งหมดนี่อยู่ในวิหารวัดเจดีย์หลวงนะเพื่อนก็สอนเรื่องเทวดาสวรรค์อย่างมดนี่แหละนรกผมก็ถามว่าแล้วผีมีจริงก็ครับพระพุทธเจ้าเพื่อนสอนเรื่องผีก็เพื่อนก็บอกว่าม ันเป็นสิ่งที่เฮาบ่ควรจะสนใจมันเนาะเพราะว่าเฮาเป็นมนุษย์นี่เฮาจะต้องสนใจเรื่องของปัจจุบันมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเฮาไปเจอเรื่องนั้นนักไปมันบ่ใช่เรื่องที่เฮาจะต้องมาคิดเนาะคนก็เลยบอกว่าถ้าผีมีจริงเนี่ยถ้าพบผีมีจริงเนี่ยมันจะมีอยู่3ภพนะที่ผมว่าเนี่ยคือกว่าที่จะเกิดมาเป็นคนเฮาเนี่ยคือเฮาต้องอย่างใดแต่เฮาต้องทําบุญมาเนาะทําบุญจากก่อนที่เฮามีบุญเนาะเกิดมาเป็นมนุษย์เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีบุญเป็นบุญละเป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเฮาทําบุญดีๆเฮาทําตัวดีนี่เฮาบ่ต้องกลัวผีนั่นแหละเพราะว่าเฮาจะมีบารมีเนาะมีเราจะมีบารมีมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าผีนะอยู่เย็นเป็นสุขบ่เจ็บปานเจ็บบ่ไข้ผีมันจะต้องกลัวเฮามันผีกลัวเนี่ยแต่ถ้าเอาบ่ทําความดีต่อได้ผีมันบ่กลัวมึงเอาเพราะว่าพระบ่คุ้มครองเนาะเทวดาหรือว่าพระจะบ่คุ้มครองเนาะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่3ภพนี่แหละ3ภพภพไปตั้งบนภพตั้งกลางก็คือมนุษย์ภพตั้งลุ่มก็คือภพของผู้ที่ปีศาจหรือว่าโลกของวิญญาณนั่นแหละภพของเทวดาก็คือมี3ภพนั่นแหละคือเทวดาที่ยังเป็นเพิ่นฮ้องก๊อกหรือว่าเทวดาอาหักเนาะบนเมืองปะน้องเนาะคืออยู่ตามสารพระภูมิหรือว่าสารหลักเมืองหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเทวดาแห่งระดับหนึ่งก็คือเป็นเทวดาที่จะต้องบำเพ็ญบุญขึ้นไปถึงสูงสุดอ่ะคือสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเทวดาก็มี3ชั้นมนุษย์ก็มีอยู่3หมู่เนาะสามหมู่นั่นก็คือคนบดีเนาะคนบดีแล้วก็คนดีทั่วไปเพิ่นฮ้องอย่างเงี้ยอย่างเฮานี่เพิ่นฮ้องเป็นคารวะเนาะตาเนาะคารวะแล้วมนุษย์แห่งพวกนึงที่ดีกว่าเฮาก็คือเพิ่นถือศีลเนาะถือศีลปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมอันนั้นก็คือต้องศีล5ศีล8มนุษย์ก็เป็น3พวกเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ในโลกทุกวันนี้ต้องนึกได้ว่ามันมีอยู่3หมู่เนาะคือเป็นนักโพธนักบวชเป็นถือศีลแบบเข้มๆไปเลยนะเนาะแต่เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาก็คือคารวะก็เฮายังกินจีนกินป่าได้เนาะตาเนาะเฮายังอยู่อย่างคนธรรมดาเนาะเฮายังมีครอบครัวเนาะก็คือคารวะแล้วก็พวกก็คือเป็นคนบดีโจรผู้ร้ายเป็นโจรผู้ร้ายเป็นใจยักใจเย็นนั่นแหละนะอันนี้ก็คือบดีเพราะฉะนั้นเลข3นี่มันเกี่ยวข้องหมดเลยเนาะเกี่ยวกับมันต้องสามต้องสามกับมนุษย์เกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับผีเรียบไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะที่เฮาในเป็นของพุทธนะฝรั่งมันก็มีเทวดาเหมือนกันนะตาเป็นน้องก๊อตก๊อตก๊อตหรือว่าแองเจิลเนี่ยเป็นเทวดาเหมือนกันครับเพิ่นก็มีเทวดาดีบ่ดีเหมือนกันนะฝ่ายธรรมะกับอธรรมเหมือนกันของเฮานี่บ่ได้สร้างมาเป็นหนังแต่ว่าฝรั่งนี่สร้างมาเป็นหนังเลยเทวดาดีๆกับบ่ดีนะก็คือฝ่ายธรรมะกับอธรรมเหมือนกันเราก็จะมาสู้กันฝ่ายอธรรมนี่ก็คือบ้านเฮาก็คือจะเป็นตั้งฝ่ายอสูรแล้วอ่ะตาคือบ่ดีอ่ะบ่ดีเนาะเป็น
เป็นผู้ที่ที่ปฏิเสธนะผีสารผีสารของแต่ห้าอย่างประการชอบเอาเปรียบคนชอบทำร้ายคนแต่ว่าเทวดาดีๆก็จะมาคุ้มครองคนดีมันก็ตาใช่ครับได้ยินได้ยินแม่สอนแต่ก่อนนะว่าคนเฮานี่ต้องทำบ้านช่องห้องหอสะอาดเนาะยิ่งพระใส่เข้าพระมึงแล้วก็เทวดาดีๆจะมาดูแลคุ้มครองเนาะครับตีสะอาดสะอ้านคิดใจสะอาดสะอ้านอันนี้แสดงว่าตาก็ได้รับสอนเหมือนกันแต่ว่าคนบ้านไหนที่สกปรกเนาะเทวดาตัวที่วันนี้ตัวใดก็จะมามาเป็นกับใครดูแลอ่ะมาใครดูแลมาค่อยเอาใจใส่คนคือบ้านช่องห้องหอมันสะอาดอันนี้เป็นพ่อน้องเป็นกลยุทธ์การสอนลูกหลานสมัยก่อนเนาะว่าเขาจะต้องมีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพระมีบ้านช่องที่สะอาดมีดอกไม้หอมเนาะบูชารักษาเทวดาตนที่ดีก็จะมาดูแลเขาเนาะนั่นกับตาเนี่ยนะมูว่าเสียงผมดังไปก่อนเสียงตาเสียงว่าใครตาเราอู้เรื่องนี้แล้วอันนี้ผมจะมาอู้ละคือตาอู้ละเรื่องเทวดาตาเรื่องเจ้าป่าเจ้าตีตาเชื่ออย่างไรเทวดาเทวดาหาหักเทวดาหักเปรียบเสมือนเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเนาะเทวดาป่ะกลางนั่นก็เป็นมนุษย์มนุษย์สลบเป็นพบทุกจิตหนึ่งนะพบวันดีอ่ะเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยนั่นอ่ะตายไปก่อนนะเร่ร่อนมันมีที่อยู่ที่กินน่ะเป็นห้องอ่ะสัมภวาสีสัมภวาสีสัมภเวสีอ่ะเวสีน่ะมันเร่ร่อนผีเร่ร่อนผีเร่ร่อนนะผีดีๆมันก็มีที่มันก็ไปสิงอยู่ตามหอตามหอเจ้าบ้านเจ้าบ้านต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยต้นไม้ใหญ่รักษาต้นไม้ใหญ่เป็นเจ้าตี้เราจานเจ้าตี้เป็นเจ้าตี้มีเป็นพี่ผู้ญาติตายายเนาะครับเจ้าตี้เหม็นธรณีนั่นแหละธรณีเป็นเจ้าตี้ของดินธรณีมันก็ดินน่ะเป็นธรณีเป็นเจ้าตี้ของดินนี่เขาต้องอาศัยธรณีเขาต้องอาศัยถึงมนุษย์มันเจ้าตี้มันเป็นก็คือธรณีเจ้าตี้ก็คือเป็นนะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนถ้าทำความดีแล้วบ่ต้องกลัวผีบ่ต้องกลัวตายเนาะท่านเนาะสองอย่างสองอย่างอ่ะถูกอ่ะเพราะว่าความดีมันจะคุ้มครองเราเนาะท่านครับถ้าทำดีตายกันได้ขึ้นสวรรค์ทำดีนะตายตายไปในทางที่ดีนะไปที่ดีบัดทรมานร่างกายตัวเก่าทำดีทำดีคิดดีทำดีเนาะท่านเนาะครับบัดต้องทุรนทุรายนะคือคนดีตรงนั้นมาไหลตัวไฟบ่ไหม้เนาะตาเนาะก็คือเฮาบัดลำบากเนาะชีวิตนี้นะลำบากชีวิตนี้ทำมาค้าขายก็ขึ้นเนาะทำอย่างก็เจริญเนาะตาเนาะเฮาบ่ข้นบ่โกงเป็นดอกใจเฮานักแน่นเหยียบเย็นเนี่ยที่กันฉะนั้นคนเฮาที่ลำบากนี่ต้องตั้งสติเนาะว่าเฮาลำบากเพราะอย่างตาเนาะเฮาจะเอาคลิปนี้ไปปรับใจได้อย่างไรเนาะว่าภพมันมีสามภพมนุษย์ยังมีสามระดับเนาะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนาะชั้นกลางสบายเนาะตาเนาะอยู่กลางกลางเอามันต้องรวยล้ำมันต้องทุกข์ล้ำเนาะแต่คนทุกข์ก็มีสามระดับเหมือนกันก็ต้องค่อยๆขึ้นไปจังอาจจะอยู่ทุกข์พิสูจน์เนาะมาอยู่ทุกข์ปานกลางเอาขึ้นมาอยู่ในชนชั้นกลางได้เนาะอันนั้นต้องทำได้เนาะตาเนาะคนลำบากเราก็ต้องทะเยอทะยานที่จะทำความดีเนาะจ้าเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันคือหลายอย่างก็คือคนเราต้องทำความดีพยายามตั้งใจทำมาหากินเนาะแล้วก็มีสติคิดให้ดีว่าเราลำบากถึงวันเนี่ยพ่ออย่างเราเนี่ยได้จะเราลืมตาปากไปเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ตาผ่านมาเยอะมั้งฟังจากยายอู้ผ่านจากทำงานหนักๆมาหมดแล้วนะเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปเรื่องการทำงานตาเนาะงานใหญ่ๆมันผ่านคนมาได้ยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะครับตาเนาะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโชคดีแน่บุญรักษาว่างไม่เอาแฮมครับขอบคุณครับ
สรุปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกตามเคยครับเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เรื่องที่ลี้ลับยังมีอีกมากมายครับก็ช่อง59อัพเป็นช่องที่เป็นไลฟ์สไตล์ครับก็จะลงทุกเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เรานะครับเรื่องทำมาหากินเรื่องการเป็นอยู่ทุกอย่างนะครับเรื่องความเชื่อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราถูกปลูกฝังมานานแล้วนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมนุษย์ก็อยู่กันอย่างนี้ครับก็มีหลายเรื่องที่จะนำมาพูดกันในครั้งต่อไปครับเรื่อง Six Sense สัมผัสที่6หรือว่าเรื่องของวัดวารามต่างๆครับเรื่องของการทำมาหากินครับเรื่องการดำเนินชีวิตหรือว่าการดำรงชีวิตของพวกเราก็จะนำมาลงทั้งหมดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับโอกาสหน้ามีอะไรที่ดีๆและมีประโยชน์จะนำมาแนะนำกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ